ต่อไปข้อ4ในการตัดสินใจว่าจะพักร้อนที่หัวหิน2สัปดาห์หรือ3สัปดาห์ผู้บริโภคที่ต้องการอรรถประโยชน์สูงสุดย่อมตัดสินใจด้วยการเปรียบเทียบอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มจริงมั้ยจริงป่ะว่าเราจะตัดสินใจอยู่2สัปดาห์หรือ3สัปดาห์เราดูที่อรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มเวลาที่เราจะตัดสินใจเราดูที่อะไรได้บ้างล่าสุดชายมีการกระซิบคุยกับเพื่อนอยู่ว่าอาจจะไม่ถูกใช่ป่ะข้อนี้สุดชายคิดว่าไม่น่าจะถูกแต่ว่าเพื่อนเนี่ยตอบว่าถูกสุดชายแสดงความเห็นดิถูกต้องผมได้ยินเสียงมันออกมาจากใจแม้เพื่อนจะไม่ได้ยินเสียงแต่ผมได้ยินคือว่าสุชายเขาบอกอย่างนี้สุชายเขาบอกว่าเวลาคิดเราก็คิดคำว่าพวกนี้ TU MU ขึ้นมาเรารู้ว่าเวลาตรงนี้มันเพิ่มขึ้นอยู่แล้วไอ้ตัวนี้มันก็จะลดลงใช่ไหมจนมาถึงไอ้ตรงนี้ไอ้ตรงนี้จะเท่ากับศูนย์ไอ้ตรงนี้ก็คือสูงสุดหลังจากนั้นไอ้ตัวนี้ก็จะลดไอ้ตัวนี้ก็จะติดลบข้อนี้เขาบอกว่าจะอยู่ต่อหรือไม่อยู่ต่อเนี่ยให้ดูที่ตัวนี้ใช่ไหมเขาบอกให้ดูที่ตัวนี้ป่ะใช่ป่ะเพราะถ้าเกิดอยู่เกินกว่าจุดตรงนี้แล้วมันจะมีความสุขป่ะไม่มีแล้วอาจจะถูกเจ้านายไล่ออกได้คนเวลามันจะอยู่มันก็ต้องคิดใช่ป่ะเข้าใจความหมายของผมป่ะหยุดงานไปเที่ยวอ่ะจะไปเที่ยว2สัปดาห์3สัปดาห์เนี่ยไอ้ช่วงสัปดาห์แรก2สัปดาห์มันอาจจะมีความสุขมันก็อยู่ในช่วงนี้อยู่ MU เพิ่มขึ้นตลอดเลยช่วงแรกที่ไปฮันนีมูนกับแฟนอะไรเงี้ยนะพอจะอยู่สัปดาห์ที่3หรือสัปดาห์ที่4เริ่มมาคิดแล้วเฮ้ยถ้าเกิดหยุดสัปดาห์นี้เนี่ยไม่ได้ไปทำงานเนี่ยกลับไปนายจ้างไล่ออกแน่เลยอรรถประโยชน์จากที่เคยบอกว่ามันจะอยู่แล้วมีความสุขมันก็อาจจะเริ่มลดลงคราวนี้โจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าให้ดูที่ MU ใช่ป่ะเขาบอกให้ดูที่ MU ป่ะเรารู้ว่าถ้าเกิด MU พอถึงจุดนี้แล้วหลังจากนั้นควรพักต่อป่ะไม่ควรพักต่อแล้วข้อนี้เขาบอกว่าให้ดูที่ MU พอสุชายเขาบอกว่าจริงๆดูที่ TU ก็ได้ถ้ามันสูงสุดแล้วก็แปลว่าไม่ควรอยู่ต่อแล้วเช่นกันนะสุชายที่พูดกระซิบผมบอกมาแต่ว่าถ้าเกิดสุชายคิดบอกว่าดูที่ TU เนี่ยสุชายก็ต้องมาทำตัวต่อไปต่อว่าไอ้ตัวนี้มันน้อยกว่าตัวนี้หรือเปล่าเข้าใจป่ะแต่ถ้าเกิดสุชายดูที่ MU เลยพอที่ทั้งศูนย์จบเลยรู้แล้วว่าโอเคห้ามอยู่เกินกว่านี้ใช่ป่ะสรุปมันดูได้2อย่างอ่ะแต่ไอ้คำถามข้อนี้เนี่ยมันไม่ได้บอกว่าดูได้แค่เพียงอย่างเดียวนี่มันบอกว่าดูจาก MU ได้ก็ได้ไอ้เข้าใจป่ะเนี่ยเข้าใจว่าไงอ๋อเข้าใจที่เมื่อกี้บอกนะคือมันอาจจะดูได้2ช่อง TU หรือ MU ก็ได้ถ้า TU เนี่ยมันจะต้องมาดูสเต็ปนี้แล้วเนี่ยก็ยังไม่รู้หรอกจะต้องดูว่าเมื่อไหร่มันน้อยก็แปลว่าตัวนี้จบแค่ตรงนี้คือมันต้องมองเลยมาอีกใช่ไหมแต่ถ้าเกิดดูที่ MU ถ้ามันถึงศูนย์เมื่อไหร่จบพอหลังจากนั้นไม่ได้แล้วก็แปลว่าดูแค่จุดศูนย์พอดูได้2อย่างแต่ข้อนี้ก็บอกว่าดูที่ MU ได้ก็ถูกต้องเขาไม่ได้บอกเลยว่าดูได้แค่ MU ได้อย่างเดียวถ้าเกิดข้อนี้บอกว่าดูแค่เพียง MU ได้อย่างเดียวผมจะให้ตอบผิดนะแต่ข้อนี้บอกว่าดูที่ MU ได้ก็ดูได้นั้นก็ตอบถูกก็ถูกแล้ว